สวัสดีชาวโลกเอ้ยอัดนี่ด้วยดีกว่าโอเควันนี้เราจะลุย12-24ครับตอนแรกกะจะได้70-200จะมาลองละวันนี้จะยอมแบกแต่ว่ามีคนที่มาร่วมทริปนะครับไปหมดแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยจัดมาแบบ12-24ดีกว่ามันเป็นช่วงที่แบบน่าสนใจมากเสียงผมจะเอามาจากตัว X0 นะว่ากล้องจะเอามาจากตัว12-24อันนี้ก็เป็นถ่ายวิดีโอนะครับตอนนี้เดินกลางแจ้งนะใช้เป็นโหมด PO หนักความรู้สึกแรกนะเบากว่า24-70เมื่อวานเยอะเลยเมื่อวานนี้แบบ24-70นี่แบบว่าหนักมากตอนนี้ผมถ่ายด้วยระยะ12นะ12เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารูปที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เดินส่วนๆไปนะไม่รู้ว่ามันจะเบี้ยวขนาดไหนด้วยนะ12-2412-24เนี่ยก็ตามใจอีแหละนะมุมภาพนี่สวยดีชอบเราก็ไหนๆเราก็ไม่ได้70-200แล้วเดี๋ยวเราก็จัดการ12-24มุมกว้างๆแล้วก็เก็บในส่วนของพวกนางแบบไปละกันแล้วดูรูปที่ได้นะว่าเป็นยังไงบ้างพยายามเก็บให้สุดสุดตามติดกันการถ่ายรูปคือการเฝ้ารอจังหวะที่ดีที่สุดผมคิดว่าเฮ้ยผมว่าถูกใจนะมุมสวยดีถ้าสมมติว่ามีองค์ประกอบที่พร้อมแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยโอเคเลยนะตอนนี้ผมอัดด้วย7-2นะครับ12-24วันนี้ทริปที่2นะครับก็จะอัด12-24ตลอดตอนนี้ผมหมุนไปที่12คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของมุมที่เอ้ยตอนนี้ผมอัดอยู่ที่มุม24นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองหมุนไปดูที่ระยะ12ดูนี่คือ24นะคราวนี้ระยะ12ครับคนจักรยานน่ะโบดแล้วก็เปิดได้โอเคให้เหมือนคนเวลาเดิน24แบบถัดไป12ครับมองระยะ12เบี้ยวไหมผมยังไม่รู้นะแต่ผมเคยใช้อยู่ค่ายหนึ่งมันเบี้ยวครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ายังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะพยายามจะเก็บมุมมาให้ดูว่ามุมที่ได้จากตัว12-24เป็นไงบ้างแฉเฉอเป็นไงบ้างช้อนต้นช้อนแสงย้อนแสงอะไรก็พยายามจะเก็บมาให้ดูนะครับแล้วลองไปดูกันว่ารูปที่ได้เป็นยังไงวิดีโอก็จะวอล์กให้ดูนะครับว่าเหมาะกับการทำวอล์กไหมหน้าบงหน้าบานยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงนะแต่ตอนนี้ก็ลุยๆต่อไป